ครับผู้ช่วยจัดหน้ากฎหมายของเวนเนี่ยนะครับบอกว่าให้มีการนะครับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสาธารณสุขยังได้แสดงความเห็นโดยมีใจความตรงนี้ก็คือการลงโทษจำคุกดำเนินคดีซ้ำต่อนายอานนท์นำพานะครับนักโทษคดีความมั่นคงพ.112นะครับดันนั่นแล้วก็2ก็คือการใช้กฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์สร้างความตื่นตระหนกเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือการลงโทษหนักต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะครับข้อที่4ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์และการทำให้คำปราศัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อการสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชนควรได้รับการคุ้มครองว่างั้นนะครับถ้านายความมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเสรีภาพแสดงออกและจะต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ริดรอนสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับเราเขียนหนังสือตอบโต้ไปนะครับว่าการลงโทษจำคุกและดำเนินคดีมาตรา112กับนายอนันต์นำพาเนี่ยนะครับไม่ได้ซ้ำซากนะครับเพราะว่านายอนันต์นำพาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่โดนหลายๆคดีนะครับคือโดนไปคดีหนึ่งแล้วก็โดนจับพอโดนจับกุมเสร็จศาลมีความเมตตาก็ให้การได้รับการประกันตัวพอประกันตัวเสร็จนายอนันต์นำพาเนี่ยก็จะพามวลชนออกชุมนุมประท้วงแล้วก็มีการโจมตีรัฐบาลสมัยที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็ลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันไหนที่ผิดข้อกฎหมายเข้าข้อกฎหมายนะครับทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพวกเราก็เลยออกมาดำเนินการแจ้งความเพื่อที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ข้อที่สองการใช้กฎหมายมาตรา2ของประเทศไทยไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกนะครับประชาชนทั่วไปซึ่งคณะทำงานกลไกพิเศษขององค์กรสหประชาชาติไม่ต้องกังวลนะครับในการที่ว่าเราใช้มาตรา2นะครับเพราะมาตรา2เนี่ยเป็นกฎหมายที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการในพระองค์เหมือนกับกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศในหลายๆประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็ลองตอบโต้ไปข้อที่3ว่าการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ของประเทศไทยนั้นระหว่างโทษจำคุก3ปีถึง15ปีนับตั้งแต่มีการนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาบังคับใช้อย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันไม่มีครั้งไหนที่ศาลตัดสินเกิน3ปีนะครับคือมาตรา12เนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับตั้งแต่ศาลพิพากษามาหลายสิบคดีนะครับที่ทางศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและมีผู้อื่นไปแจ้งความนะครับเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยตั้งแต่ที่เรานับมาศาลพิพากษาแล้วไม่เคยถามมีสักคดีนะครับเพราะว่าศาลลงโทษน้อยที่สุดนะครับแต่นะครับที่บางคนโดนไป50ปี8ปี9ปี10กว่าปีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาทำผิดซ้ำซากทำผิดหลายๆครั้งนะครับอย่างมีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่อยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับโดนไป50ปีนะครับศาลขณะที่ศาลลงโทษแล้วนะศาลจำคุกพิพากษาโทษจำคุก3ปีรวมๆแล้วคดี50ปีแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีพวกฝั่งทนายความหรือฝั่ง UNหรือฝั่ง NGO เอามาโจมตีว่าการพิพากษาของศาลเนี่ยรุนแรงเกินไปนะครับที่จริงมันควรแล้วที่จะลงโทษคนที่กระทำความผิดซ้ำๆซากๆนะครับทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกศาลให้ความเมตตาได้รับการประกันตัวแล้วก็ออกมาทำผิดนะครับในการโพสต์หลายๆโพสต์แต่ละครั้งนะครับข้อที่4การวิพากษ์วิจารณ์การปราศัยในแต่ละครั้งของนายอานนท์นำพานะครับและภาคีเครือข่ายล้วนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ไปโดยสุจริตนะครับแต่เป็นการปราศัยที่ก้าวล่วงดูหมิ่นจับจ้วงใส่ร้าย
บิดเบือนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนานาและมิใช่เพื่อการสนับสนุนทางด้านสิทธิมนุษยชนตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดซึ่งสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมในประเทศไทยที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับข้อที่3นะครับข้อที่5ที่เราตอบโต้ก็คือทนายความมีสิทธิในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและจะต้องไม่ถูกริบรอนสิทธิในการประกอบวิชาชีพแต่ต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพในการก้าวล่วงจับจ้วงหมิ่นดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาร้ายใส่ร้ายบิดเบือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆนานานะครับดังนั้นศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับทำหนังสือคัดค้านข้อเรียกร้องที่ให้ยุติดำเนินการต่อทนายอนนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามม.112 นะครับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านยูเอ็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษยูเอ็นแก่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้พิจารณาในข้อที่เราเรียกร้องนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนายธนาเอาจริงก็คือทางเวนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือสรุปก็คือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายอนันต์พานะครับผู้ต้องหาคดีมาตรา12โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายมาตรา12หมายถึงว่าให้คำพิพากษาที่พิพากษาไปแล้วเนี่ยให้ยกเลิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ยังดำเนินคดีอยู่ให้ยกเลิกเหมือนกันนะครับคือจะไม่ดำเนินการกฎหมายมาตรา2นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่างกองทัพธรรมอย่างสปปสนะครับพรรคเพื่อสีน้ำเงินพวกเราไม่อยากจะยอมได้นะครับที่จะไม่ให้ใช้กฎหมายมาตรา2เพราะว่ากฎหมายมาตรา2เนี่ยเป็นเหมือนผนังกำแพงกำแพงเหล็กนะครับเพื่อที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องพระราชินีรัตยาและผู้สำเร็จราชการในพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรายังไงเราต้องมายื่นหนังสือให้ทางเวนได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของพวกเรานะครับครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราจะดำเนินอะไรต่อไปครับก็คือทาง UN จะอย่างไรผมไม่อาจจะทราบได้นะครับเมื่อวันที่9กุมภาเนี่ยผมเคยมาที่ยูเอ็นครั้งนึงแล้วนะครับมาเรียกร้องเกี่ยวกับข้อนี้แหละคือตอนนั้นน่ะทางข้าหลวงใหญ่หรือผู้แทนผมไม่อาจจะทราบได้นะครับเป็นประเทศไหนไม่ทราบเพราะว่ามีการเรียกร้องแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็เลยมาทำหนังสือประท้วงเหมือนกันแต่เขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งไม่ก้าวล่วงต่อกฎหมายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเขาเข้าใจบริบทของคนไทยดีว่าพวกเราชนคนไทยเนี่ยจะต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของบ้านเมืองนะครับเป็นประมุขของชาติเขาจะไม่ก้าวล่วงและเขารับปากเอาไว้นะครับว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเว้นแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐบาลจะมาขอคำปรึกษาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรัฐบาลเขาจะไม่มาปรึกษายูเอ็นมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปนะครับแต่อย่ามายุ่งวุ่นวายกับกฎหมายไทยเว้นอย่างที่เขาเรียกร้องว่าถ้าหากมีการขอคำปรึกษาจากรัฐบาลเราก็ควรที่จะให้คำปรึกษาเท่านั้นเองแต่ว่าอย่ามายุ่งอย่ามาเอากายนะครับแล้ววันนั้นก็รับปากเราเรียบร้อยแล้วก็วันนี้วันที่24ก็มีการให้สัมภาษณ์อีกทีนึงทำหนังสือแถลงอีกทีนึงนะครับให้ยกเลิกให้ปล่อยตัวนายอนันต์พาและผู้ต้องหาผู้ต้องขังคนที่โดนมาตรา12โทษทางการเมืองนะครับวันนี้เราก็เลยทำหนังสือมาประท้วงอีกมายื่นอีกซึ่งผมเข้าใจว่าทางยูเอ็นเนี่ยก็มีหลายๆประเทศใช่ไหมอยู่ในทางยูเอ็นเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นก็คือประเทศนี้อาจจะรับปากอันนี้อาจจะรับปากแล้วก็ไอ้นี่อาจจะไม่รู้โดยเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนะครับวันนี้มันเป็นข่าวไปตั้งแต่วันที่เรามายื่นวันที่29แล้วนะครับผมคิดว่าทางยูเอ็นก็คงจะทราบเรื่องนะครับเราก็พยายามที่จะทำหนังสือประสานมาเพื่อจะขอเข้าพบข้าหลวงใหญ่ยื่นหนังสือนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาว่าให้เรามายื่นหนังสือได้นะครับเราก็เลยมากันในวันนี้นะครับครับผมและอย่างนี้นี่เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวในการที่บอกให้เขาปลดความคิดเห็นของผู้เช
ี่ยวชาญถึงโพสต์ของเว็บไซต์ลงไปได้เอาอย่างนี้คือจริงอ่ะผมมีที่จริงอ่ะผมจะเอาเรื่องมาตรากฎหมายมาตรา39ด้วยนะผู้เชี่ยวชาญคือเหมือนกับบังคับผมเห็นหรือไม่ให้รัฐบาลใดทําการใดก็ดีไม่ทําการใดก็ดีให้ทําผิดต่อกฎหมายนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกับนักกฎหมายดูนะครับว่าเราจะยื่นเรื่องดําเนินคดีได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เราอยากจะให้ข้าหลวงใหญ่เนี่ยที่ UN เนี่ยเรียกตัวคนที่ให้สัมภาษณ์หรือคนที่ออกแถลงการเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเราเรื่องนี้เราอาจจะไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการดำเนินการต่อไปวันนี้เรายื่นหนังสือก่อนนะครับแล้วเราจะประสานงานเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านข้าหลวงใหญ่ให้ได้ครับ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 เราก็รอมานะ10 โมงนะคะ10 โมง10 โมงนะคะก็ประมาณ10 โมงนะคะก็จะ